น่าคิดมากๆนะในรอบ50ปีที่เราเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์บอกว่าจากปลาใหญ่กินปลาเล็กเนี่ยตอนนี้เราก็ชักไม่มั่นใจแล้วว่าในประชาคมอาเซียนเราเนี่ยเรามีสถานะเป็นปลาใหญ่หรือปลาเล็กถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยครับจากการค้าในปี2510ของการเริ่มมีการรวมกลุ่มทางอาเซียนเนี่ยมาจนถึงพ.ศ.ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นในเรื่องของการรวมตัวสู่ตลาดและฐานการผลิตร่วมกันการประชุมเมื่อเมษาปีนี้นะแต่นะเมษาไปประชุมที่เขมรแต่จุดเริ่มต้นของประชาคมอาเซียนเนี่ยประชุมที่กรุงเทพ50ปีเริ่มต้นกรุงเทพปัจจุบันไปเขมรนะและที่สำคัญนะจาก5ประเทศในปี2510เดี๋ยวนี้มีประชาคมอาเซียนและประชาคมนอกอาเซียนอีกกี่ประเทศในการรวมตัวเพื่อเป็นเรื่องของการตลาดนะครับการตลาดผมดูจากเอกสารหน้าที่3ของอาจารย์เพิ่มศักดิ์นี่น่าสนใจนะครับตรงคอลัมน์สุดท้ายบอกว่าความก้าวหน้าของประชาคมอาเซียนสู่ตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน4เรื่องนะครับเรื่องแรกการเปิดเสรีการลงทุน2เปิดเสรีการค้าสินค้าการเปิดเสรีการค้าบริการการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีและ5ประการสุดท้ายนะครับการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะตรงนี้ต้องบอกพี่ไก่เนาะบอกพี่ไก่บอกว่าไม่เอาโลตัสไม่เอาบิ๊กซีต้องแต่งเพิ่มว่าไม่เอาอาเซียนอีกหรือเปล่าตรงนี้ต้องถามต่อนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์เพิ่มศักดิ์บอกว่าจากเราเคยเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียนเนี่ยอาจารย์จัดว่า2510เนี่ยเราอยู่กลุ่มแรกร่วมกับสิงคโปร์มาเลเซียครับแต่พัฒนาการของเราเกือบ50ปีเนี่ยมันเป็นพัฒนาการที่ดูเหมือนจะถดถอยเอาจนเกิดวาทกรรมในการปฏิรูปประเทศไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปสังคมและปฏิรูปเศรษฐกิจนะผมเองยังไม่อยากก้าวไปสู่อนาคตนะแต่อยากจะรู้กันว่าไอ้จุดอ่อนหรือว่าโครงสร้างหรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำให้เรามาสู่วิกฤตการณ์ณปัจจุบันจนต้องไปสู่การปฏิรูปประเทศเนี่ยต้องขอให้อาจารย์คงจรัสในฐานะนักยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนะครับช่วยกรุณาขยายตรงนี้ให้ครับอย่างนี้นะครับตะกี้อาจารย์เพิ่มศักดิ์ได้ปูพื้นให้เราเห็นว่าอาเซียนเป็นยังไงคำถามผมก็คือที่ท่านกิติวดีบอกว่าไอ้ประเทศไทยวันนี้เนี่ยมันดูเหมือนกับจะถดถอยลงเรื่อยๆคำถามที่เราต้องตอบตัวเองก็คือเพราะอะไรผมจากประสบการณ์ที่คุกคีเรื่องพวกนี้มาจากคนไทยคิดแค่บริบทประเทศไทยเราไม่เคยคิดในกรอบอาเซียนเราไม่เคยคิดในกรอบที่เลยกว่าอาเซียนทุกอย่างเราคิดแค่บริบทประเทศไทยและแถมร้ายกว่านั้นยังคิดแค่บริบทท้องถิ่นผมมีประสบการณ์จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองให้ฟังประธานดีรับซาจานีเป็นประธานาธิบดีอิหร่านท่านโคดาวารีเป็นรัฐมนตรีคมนาคมส่วนตัวมีความสนิทชิดชอบกันท่านก็มาเที่ยวประเทศไทยผมเป็นคนดูแลไทยกับอิหร่านเนี่ยหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยโคไมนีแล้วเนี่ยธุรกิจการบินไม่มีเชื่อมต่อท่านมาประเทศไทยเสร็จแล้วท่านบอกว่าเฮ้ยคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศหน่อยไปคุยกับรัฐมนตรีคมนาคมหน่อยทีเราจะเอาเครื่องบินอิหร่านมาบินประเทศไทยท่านสุเทพเป็นรัฐมนตรีผมก็คุยส่วนตัวท่านสุเทพยินยอมก็เครื่องบินของอิหร่านโดยใช้มาฮานแอร์เป็นเอกชนบินมาก่อนสิ่งที่ตามมาก็คือทางอิหร่านเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยประเทศไทยอิหร่านขณะนั้นเนี่ยไม่สามารถซื้อล้อเครื่องบินอุตเอียได้ต้องซื้อผ่านประเทศตุรกีท่านโคดาวารีก็ทำหนังสือจากประเทศอิหร่านนั้นส่งไปที่อุตเอียประเทศไทยที่รังสิตบอกว่าตั้งผมเป็นตัวแทนประเทศอิหร่านในการซื้อล้อเครื่องบิน
ให้กับสายการบินทั้งอิหร่านแอร์ทั้งมาฮันทั้งอะไรต่างๆแล้วก็ส่งสำเนาให้ผมให้ผมช่วยประสานสิ่งที่ได้รับคำตอบจากอูเตียก็คือขายไม่ได้เพราะอูเตียนี่กู้เงินจากสถาบันการเงินซึ่งมีอเมริกันถือเพราะฉะนั้นถ้าผมขายคุณผมจะโดนแซงชั่นนี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็มีพรรคพวกที่อยู่ที่อิหร่านก็มาเที่ยวเมืองไทยตอนนั้นแคมรี่ทุกคนเขาก็จะซื้อแคมรี่และเขาบอกผมบอกว่าไม่ต้องบวกนะผมให้คุณ 5,000 คันหนึ่งให้ผม 5,000 ผมก็เฮ้ยได้ยกก็ไปหารัฐมนตรีซึ่งพรรคพวกกันบอกว่าเที่ยวไป 2,500 ผมเอามา 2,500 นะรัฐมนตรีก็เฮ้ยทิ้งภาพกับทิ้งนี่นะให้เอาคนซื้อมายืนยันกับพี่หน่อยผมก็พาไปพบท่านก็โทรศัพท์ถึงบริษัทโตโยต้าที่ญี่ปุ่นเลยนะญี่ปุ่นก็บินมาบอกว่าขายไม่ได้เพราะว่าอเมริกันมีกฎหมายแซงชั่นห้ามขายอันนี้คือในสมัยที่ท่านประธานาธิบดีรับสันตินี่นี่แหละผมก็เริ่มมาดูว่าเฮ้ยเราไม่เคยรู้เลยนะว่าการค้าขายเนี่ยมันจะต้องมีกติกามีเงื่อนไขระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องสมัยก่อนเราคิดว่าเฮ้ยจับคนซื้อคนขายเนี่ยเจอกันเนี่ยของมันไม่ได้มาว่าไม่กี่ปีทั้งคู่เห็นตั้งผมเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศให้ซื้อปลากระป๋องซื้อข้าวสารซื้อน้ำมันพืชน้ำมันพืชที่แบ่งเป็นน้ำมันทานตะวันแล้วก็น้ำมันปาล์มส่งไปที่ประเทศคูเวตปรากฏว่าหาสินค้าไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในตลาดพักพวกพาไปคุยกับเจ้าของที่ส่งข้าวออกนอกประเทศเขาบอกคุณอยู่เฉยๆคุณได้โควต้าผมให้คุณ 1% ในขณะที่เราคิดว่าเฮ้ยคุณได้ทั้ง200ล้านนะในรถแต่ละรถที่ส่งเนี่ยนะตัดเราแค่ 1% ทำไมคุณไม่บอกว่าเฮ้ยคุณขายเราเนี่ยนะแล้วเราส่งเองใช่ไหมครับก็ทำไม่ได้นี่คือประสบการณ์ผมคือมันไม่ได้ง่ายถึงขนาดว่าเฮ้ยคุณมีอะไรแล้วคุณจะทำได้อันที่สองที่ผมจะชี้ให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยมองว่ากรณีที่เหตุที่มันเกิดที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วมันกระทบถึงเราผมยกตัวอย่างกรณีประเทศพม่าประเทศเนี่ยกรณีประเทศพม่านะครับเราเห็นว่าเวลามันมีการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบเพราะมีผู้ลี้ภัยเข้ามานี่ประการแรกประการที่สองกรณีที่ประเทศพม่าเนี่ยยังยากจนเรามีแรงงานที่อพยพเข้ามาทำงานมากมายวันนี้แทบจะยึดประเทศไทยประการที่สามกรณีระบบบริหารราชการแผ่นดินของพม่ากับของเราเนี่ยพอขัดแย้งเนี่ยการปิดเปิดด่านเช่นผมนี่จะถนัดทางใต้ที่จังหวัดระนองบ้างที่จังหวัดตากบ้างอะไรบ้างผลกระทบตรงนั้นสำคัญที่สุดที่เห็นชัดจนถึงวันนี้ก็คือกรณีที่พม่าใช้ว้าแดงเป็นเครื่องมือในการต่อต้านกับชนกลุ่มน้อยและยอมให้ว้าแดงผลิตยาเสพติดนำมาขายเพื่อสร้างเมืองย่อยท่านเห็นไหมครับว่ากรณีพม่าแค่ประเทศเดียวผลกระทบที่มันกระทบต่อประเทศไทยมหาศาลไม่รวมประเทศอื่นนั่นคือกรณีที่เรามองบริบทแค่อาเซียนทีนี้ถ้าเรามองจันกิติบดีบอกว่ามองในฐานะนักยุทธศาสตร์ผมยกตัวอย่างปรากฏการณ์ประเทศไทยสัก 2-3 ตัวอย่างให้ท่านดูแล้วท่านจะได้เห็นว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยมันตอบได้หรือไม่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเดียว
กรณีที่1เหตุการณ์เกิดขึ้นในปี2540กรณีมีการโจมตีค่าเงินบาทของกลุ่มโซลอต2540เปลี่ยนฐานทางธุรกิจจากญี่ปุ่นเป็นสิงคโปร์สิงคโปร์เข้ามาคุมทุนธนาคารเข้ามาคุมทุนสื่อสารนำไปสู่การจัดตั้งทุนส่วนนี้นำไปสนับสนุนพรรคการเมืองนำไปสู่การจัดตั้งพรรคไทยรักไทยแล้วใช้คอนเซ็ปต์การเมืองสมัยใหม่อำนาจเท่ากับวาทกรรมบวกสื่อบวกทุน30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านอาจสามารถโมเดลทุกอย่างเป็นชุดวาทกรรมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยสื่อผ่านทุนจากต่างประเทศนี่คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองกรณี19กันยาปี49ท่านดูดีๆตอนปฏิวัติในเวทีพันธมิตรนายทหารที่ขึ้นเวทีไม่ว่าจะเป็นพลเอกปรีชาอาจารย์ปราโมทย์นาคอนทัพพลเอกปานเทพหรือใครหลายคนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่มาหลังจากการปฏิวัติในปี49ล้วนแต่มีความสนิทสนมชิดใกล้ชิดอเมริกามากที่สุดแต่หลังจากปฏิวัตินายคุณพันตำรวจโททักษิณได้ไปอยู่ที่ดูไบนี่คือทุนซาอุดีก็คือทุนสหรัฐอเมริกาในสายตาผมอเมริกาถือไพ่สองใบสำหรับประเทศไทยกลับข้างวันนี้ท่านดูเวทีเสื้อแดงดีอาจารย์ที่ขึ้นนำทั้งหมด 80-90% จบจากมหาลัยคอเนลเกือบทั้งกรณีที่3กำลังจะยกตัวอย่างให้ท่านเห็นกรณีการไม่ก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นในภาคใต้สถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนใต้ไม่ใช่สถานการณ์เดียวมีการสนับสนุนจากต่างประเทศ 100% เพราะผมถึงชี้ให้ท่านเห็นว่าในแต่ละส่วนในแต่ละปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเดียวๆหรือในบริบทของประเทศไทยเท่านั้นไม่ใช่มันมีตั้งแต่ระดับสากลในระดับอาเซียนซึ่งมันเข้ามาเพราะประชาชนเราเนี่ยหรือตัวพวกเราเนี่ยที่ทำมาค้าขายเราไม่ค่อยสนใจในบริบทพวกนี้คำถามผมก็คือว่า3ปีอาเซียนรวมเป็นหนึ่งเดียวเราพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตรงนี้อย่างไรใน3ปีที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าอาเซียนมีประชากรรวมกัน600ล้านคนนะครับ600ล้านคนก็คือประชากรอีก10เท่าของประเทศไทยปัจจุบัน10เท่าประชากรของประเทศไทยคือการตลาดโตขึ้น10เท่าทั้งตลาดทุนก็อีก10เท่าทรัพยากรก็อีก10เท่ารายได้รวมหมดของอาเซียน2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตลาดอาเซียน600ล้านคนชั้นกลางจะมีกำลังซื้อมากขึ้นคำถามผมก็คือว่าวันนี้เราพร้อมแค่อาจารย์เพิ่มศักดิ์บอกว่าล่าสุดประชุมอาเซียนเนี่ยทำที่เขมร
แต่อาเซียนเนี่ยเกิดขึ้นก็คือพ่อของอาจารย์อมรินทร์นะครับเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาที่แหลมแท่นที่ชลบุรีนะครับศรีราชาแล้วมาลงนามกันที่วังสลาลม8สิงหาขณะนั้นเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยมาจากเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยเมืองขึ้นของสหรัฐมาเลเซียเนี่ยเมืองขึ้นของอังกฤษสิงคโปร์เนี่ยเพิ่งแยกจากมาเลเซียมาวันนี้นะครับถ้าเราดูวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ดร.ถนัดคอมันแถลงในวันนั้นบอกว่าการรวมอาเซียนเราต้องการสร้างเวทีสร้างประชาคมของพวกเราจะได้รวมพลังด้วยกันไม่ให้มหาอำนาจเบียดเบียนนี่คือคอนเซ็ปต์ที่ก่อตั้งอาเซียน3ปีที่อาเซียนจะเกิดขึ้นท่านพร้อมไหมสำหรับภาษาภาษาที่จะใช้สื่อสารอังกฤษพื้นแน่นอนแต่ที่ตามมาก็คือภาษาบาซ่าของอินโดนีเซียภาษาบาซ่าของอินโดนีเซียเนี่ยใช้ในฟิลิปปินส์ตอนใต้ใช้ในประเทศไทยตอนใต้ใช้ในมาเลใช้ในบรูไนท่านมีสินค้าที่จะขายหรือท่านจะซื้อสินค้ากับเขาถ้าท่านสื่อสารกับเขาไม่ได้สื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องท่านทำยังไงสถาบันการศึกษาเนี่ยเคยตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ในการเตรียมความพร้อมให้กับภาคประชาชนหรือว่าคุณพ่อครับความหลากหลายของประเทศในอาเซียนนะครับวันนี้ถ้าเราแยกมันจะมีประเทศที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์สองประเทศคือลาวกับเวียดนามประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ฟิลิปปินส์ประเทศที่นับถือพุทธเนี่ยมีไทยพม่าลาวเขมรมุสลิมก็มีอินโดมาเลย์บรูไนส่วนที่ไม่มีศาสนาก็คือสิงคโปร์คำถามผมก็คือผมยกตัวอย่างอินโดนีเซียประเทศเดียวอินโดนีเซียเนี่ยประชากร245ล้านคนประเทศเดียวนะครับ 17,000 กว่าทรัพยากรมีทั้งน้ำมันมีทั้งก๊าซมีทั้งป่าไม้ภาษาพื้นของอินโดนีเซียนี่ก็คือบาซ่าคือภาษาคล้ายๆยาวีบ้านเราบาลเนี่ยนอกจากไม่ส่งเสริมแล้วเนี่ยนะครับใน3จังหวัดชายแดนใต้ที่เขาพูดเขาใช้ภาษายาวีอยู่เรายังไปบอกเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันประเทศไทยนะคุณเอามาสอนทำไมไม่ต้องไม่รวมถึงข้างบนนะผมเนี่ยมีประสบการณ์ผมพาข้าราชการและผู้ใหญ่คนไปเที่ยวมาเลข้ามฝั่งที่แม่น้ำสวยกว่าลบไปปุ๊บไปเจอที่มาเลเซียเขาให้สอนหนังสือไทยกับคนไทยที่อพยพที่ถูกแบ่งตอนอังกฤษสอนภาษาไทยคนนั้นบอกโอ้ดีนะมาเลเซียที่ใจกว้างอนุญาตให้คนไทยได้เรียนภาษาไทยได้พูดภาษาไทยแต่คนเดียวนะข้ามแม่น้ำโคลกกลับมาฝั่งโคลกมาเจอชาวบ้านเรียนภาษายาวีบอกเฮ้ยนี่มันประเทศไทยสอนได้ไงนะครับแม่น้ำกั้นนิดเดียวความคิดคนเปลี่ยนเลยคนไทยคิดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นความเห็นผมอันแรกนะครับว่าความถดถอยของเราหนึ่งเราไม่พร้อมในเรื่องภาษาสองวิธีคิดของเราเนี่ยเรามองปัญหาไม่เกินบริบทประเทศไทยและแถมเนี่ยมองภาพแค่ท้องถิ่นเพราะถ้าเราไม่มองภาพยาวๆแบบที่ผมวาดภาพคร่าวๆให้ท่านดูหนึ่งท่านทำงานวันนี้ท่านต้องทำด้วยเน็ตเวิร์กเครือข่ายครับไม่มีทางที่เดียวๆ
ถ้ายังอยู่เดียวๆไม่มีทางท่านร้องให้ปากฉีกถึงหูรัฐบาลทำไมฟังไม่เงียบครับแต่ตราบใดที่ท่านเข้มแข็งท่านมีเน็ตเวิร์กมากท่านไม่ต้องร้องหรอกครับเขามาหาท่านเองท่านต้องตอบคำถามนะครับว่า3ปีอาเซียนรวมเป็นหนึ่งเดียวท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากการรวมของอาเซียนถ้าท่านตอบไม่ได้ท่านอยู่ไม่ได้วันนี้ท่านอยู่โคราชท่านทำอะไรก็ได้แต่อีก3ปีคนที่อยู่อินโดนีเซียคนที่อยู่ฟิลิปปินส์เขาทำได้เหมือนกับท่านและท่านก็จะเจอคู่แข่งที่ขายสินค้าชนิดเดียวกันกับท่านหรืออะไรต่างๆนะครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ